เดี๋ยวพาลงมาที่หาดจอมเทียนพัทยาชลบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมพี่คิงเขาบอกว่าถ้าเรื่องลับๆเนี่ยควรทำในที่ลับใช่ไหมไม่ควรจะแบบมาป้าเท่งป้าเย่เย่มาลุกโกในที่โล่งแจ้งแบบนี้แบบชายจีนแล้วก็หญิงไทยคู่นี้ค่ะจอมเทียนตอนนี้นะคะเพื่อนๆอมกันแล้วอย่าหัวแห้งอย่าหัวแห้งมาค่อยคุณผู้ชมคะนี่เป็นนาทีที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายเอาไว้อ่ะอย่างที่บอกค่ะเรื่องลับๆสิวกิ้วก็ควรทำในที่ลับๆไหมไม่ใช่มาปาเท่งปาเย่เย่มาลุกโกกันอยู่ที่ริมชายหาดโนสนโนแคร์ใครทั้งสิ้นนะคะต้องเซ็นเซอร์ไว้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยคลิปนี้มันอุจารตาดูไม่ได้จริงๆฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายชาวจีนนะคะอีกฝั่งเป็นหญิงไทยค่ะผู้หญิงเนี่ยจะขาวๆหน่อยรูปร่างอวบอั๋นเลยนะคะแล้วก็โอ้โหด้วยความเคารพคุณผู้ชมเขากำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่ที่บริเวณริมชายหาดจอมเทียนในพื้นที่พัทยาแล้วก็ลงไปนัวเนียกันต่อในทะเลโอ้โหไม่สนใจกุ้งหอยปูปลาน้ำทะเลหรือว่าทรายหินเลยนะคะทีนี้แม้ว่าจังหวะนั้นจะมีคนตะโกนเตือนบอกว่าหยุด no stop stop ปรากฏว่าเขาไม่หยุดค่ะระเริงรักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วงจังหวะที่ระเริงรักเนี่ยเห็นบอกว่าส่งเสียงลั่นบริเวณริมชายหาดนานกว่าครึ่งชั่วโมงด้วยทีนี้เบื้องต้นก็มีคนโพสต์คลิปเอาไว้คือคลิปนี้แหละพร้อมกับระบุพิกัดนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาสัก5 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยาตำรวจไม่รอช้าค่ะทั้งตำรวจท่องเที่ยวพัทยาตำรวจสภ.เมืองพัทยาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีนี่จังหวะที่ไปเจอแยกกันแล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่น้ำตำรวจก็เลยตะโกนสั่งบอกว่าให้หยุดแล้วเชิญทั้งคู่ขึ้นสู่ชายฝั่งขึ้นมาก่อนจากน้ำทะเลขึ้นมาก่อนนะคะขึ้นมาก่อนในสภาพที่แบบโอ้โหก็แทบจะเปลือยเลยอะสวมแบบเสื้อผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยมากแล้วฝ่ายชายที่เป็นชาวจีนเนี่ยเขาก็ตะโกนโวยวายใส่ตำรวจว่าฉันทำผิดอะไรเบื้องต้นทั้งคู่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยอายุ50 ปีอัพทั้งคู่นะคะเชิญไปที่โรงพักเลยค่ะเพื่อดำเนินการต่อไปทีนี้จากการสอบถามคนเห็นเหตุการณ์เขาให้ข้อมูลว่าผู้หญิงเนี่ยที่เป็นคนไทยนะคะมานั่งดื่มมานั่งดริ้งอยู่ที่ร้านอาหารใกล้จุดเกิดเหตุพอออกจากร้านไปก็ไปเจอกับผู้ชายที่เป็นชาวจีนคนเนี้ยตอนแรกอ่ะคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเหมือนทั้งคู่จะเดินเถียงกันไปบริเวณริมชายหาดก่อนนะแต่จากเถียงกันจากมีปากเสียงกันกลายเป็นว่ามาละเริงรักกันอย่างที่เห็นอุจจาตาจริงๆนะคะชาวบ้านบอกเบื้องต้นตำรวจก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ